สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม RPG วันนี้เราอยู่กันในเกมไซโคพาธฮันท์ชื่อเกมไทยนี่ชื่อว่าเกมลุงบ้าจอมล่านะครับชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าไซโคพาธฮันท์นะตามนี้นะครับก็ไปเรียกกันนะภาษาไทยเรียกตามผมนะเกมลุงบ้าจอมล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ผ่านนะครับเมื่อวานนี้ไปฝึกเล่นมาแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับวันนี้สำหรับมือใหม่นะครับเล่นอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกละเอียดจะสอนละเอียดนะครับเมื่อวานนี้ฝึกเล่นจนรู้หมดแล้วนะeasy ครับแล้วเราเลือกแบบ beta lock ครับมันจะมีแบบ lock มาเพิ่มแบบผมแนะนำนะเพราะว่าเราจะได้เก่งนะครับเราเอาแบบ beta lock นะครับเสร็จแล้วก็กด play ครับนี้ใครที่มาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับอันนี้มันเป็นภาพฉากครับเปิดให้ดูก็ได้นะครับแต่คือผมจะดูละอ่านกระจกอันนี้จำไว้นะครับเห็นกระจกเมื่อกี้ใช่ไหมใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้ครับมันจะมีเชื่อมอยู่กับเชื่อมโยงอยู่กับห้องเรานะครับอันนี้คือผมไปฝึกเล่นมาจนรู้ละแต่อันนี้สอนมือใหม่ก็เลยจะปรับเป็น easy ก่อนนะครับแต่ว่าจะมี extra lock เพื่อแต่ถ้าใครไม่อยากมี extra lock ก็ได้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กนะครับมันก็จะของหาที่ต้องหาจะน้อยลงนะครับนี่อันนี้คือกระจกบานเดียวเห็นไหมที่มันจะอยู่ข้างหน้าบ้านเมื่อกี้ที่ผมบอกให้จำมันเป็นแบบนี้ครับก่อนอื่นนี่คือห้องที่เราเกิดวันแรกครับพอเราเกิดมาวันแรกก็จะมาอยู่ในห้องนี้นะครับเราก็หาของกันเลยครับดูเกะครับนี่มีอะไรไหมนี่ดูนะครับไม่มีนะครับก็ไม่ต้องหาอะไรครับเสร็จแล้วเราก็หยิบขวดมาเราต้องหาทุกอย่างเลยนะครับเพราะของสามารถอยู่ได้ทุกที่นะครับเราก็เปิดประตูนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับที่เราเปิดออกมาแล้วเราจะเจออุ้ยเราก็ปิดประตูให้เขาก่อนนะครับปิดเสร็จแล้วก็ชนอันนี้ทีหนึ่งครับพอชนแล้วมันจะหล่นใช่ไหมครับแล้วเราก็คว้างของครับให้เขามาห้องนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาห้องนี้ครับเขาก็จะไปห้องนู้นเราก็มาหาของในเก๊ครับในเก๊มีเราเจอครีมนะครับผมจะเรียกว่าครีมนะครับก็หานะหาอย่างเร็วนะครับอันนี้เรียกว่าครีมนะครับซึ่งครีมเอาไว้เดี๋ยวผมเอาค้อนก่อนครับเราล่อเข้ามาห้องนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทำเสียงดังนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเดินขึ้นไปต้องระวังนะครับพื้นบางที่จะมีเสียงดังออกมานะครับคุณผู้ชมต้องระวังนะค้อนอันนี้เราจะใช้ทุบที่นี่ครับพอเราทุบเสร็จเราก็ออกมาเลยครับเพราะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาครับดูนะครับเขาขึ้นมาค้อนเราไม่ได้ทุบเหมือนคุณยายนะครับคือเล่นเกมนี้ต้องจำใหม่หมดเลยนะครับค้อนจะไปทุบตรงนู้นหนึ่งที่นะครับค้อนเราจะใช้สองที่ครับก็คือตรงกระจกห้องน้ำข้างบนนะครับจำไว้นะรอลุงแกขึ้นมาครับระหว่างที่ลุงแกขึ้นมาผมก็จะมาดูของในเก๊ะนะครับมาแล้วครับมาแล้วเราก็ลงทางนี้ครับนี่ทางนี้จะทะลุกับชั้นหนึ่งนะครับพอเราทะลุลงมาใช่ไหมครับเราก็รอคุณลุงมาครับพอคุณลุงมาใช่ไหมเราก็เล่นอะไรเดียวเขาเรียกว่าเล่นวิ่งไล่แปดนะครับมาครับลุงลุ้นระทึกเข้าไปในนี้ครับลุงก็จะหน่อยครับแล้วเราก็โยนล่อลุงมาห้องนี้นะครับเสร็จแล้วก็เก็บมาครับลุงก็จะมาอยู่ห้องนี้นะครับเนี่ยห้องเนี้ยพอลุงมาใช่ไหมครับเราก็เดินมาห้องนี้ครับห้องแรกนะซึ่งถ้าเราตายอีกวันนึงเนี่ยเราจะมาเกิดที่ห้องนี้ทุกครั้งนะครับเอาทุบกล้องวงจรปิดเลยครับพอทุบเสร็จคอนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับก็โยนทิ้งไปเลยนะแล้วก็ข้ามมาครับเดี๋ยวลุงแกจะไปห้องนั้นคุณผู้ชมต้องระวังอย่างนึงนะครับพื้นบ้านคุณลุงไม่ค่อยดีถ้าเวลาไปเหยียบพลาดตรงไหนอาจจะมีเสียงนะครับให้ฟังให้ดีแล้วลุงมันจะมานะครับดูซิมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับระวังลุงแกมาลุงมายังลุงยังไม่มาครับพอลุงแกจะมาใช่ไหมผมก็จะปีนเข้าไปห้องนี้ครับแล้วก็จะล่อให้ลุงแกมาห้องนี้อีกครับหยิบคอนขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็โยนครับแล้วก็ข้ามมาห้องครัวครับอย่างนี้นะพอลุงแกเดินมาใช่ไหมเราก็วิ่งไปหยิบอันนี้ครับอันนี้จะเรียกว่าครีมตัดสายไฟนะครับอันเมื่อกี้เรียกว่าค้อนที่เราใช้ครีมตัดสายไฟจะใช้สองที่ครับก็คือห้องนี้ครับลุงแกมาไหมลุงแกกำลังโง่ๆอยู่ตรงนั้นครับเราก็จะล่อลุงแกมาห้องนี้นะครับผมก็จะล่อด้วยการโยนครีมตัดสายไฟนะครับพอลุงแกมาห้องนี้ไอเวนอย่าเพิ่งมาเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวมันตกหัวทิ่มนะครับล้อเล่นนะพอลุงแกมาห้องนี้ผมก็จะวิ่งไปที่ห้องเกิดห้องเราที่นั่นแหละห้องนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการตัดสายไฟตรงนี้ครับพอเสร็จแล้วเราจะไม่ใช้แล้วนะเราก็โยนทิ้งไปเลยครับแล้วก็คราวนี้เราจะต้องหาโค้ดครับรอลุงแกมาห้องนี้นะครับ
หรือยังลุงพอรู้มาใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเอาอันนั้นไปไว้ไหนอะครับไอออะไรนะครีมอะหาก่อนอยู่นี่นั่นเองครับพอเราเจอครีมใช่ไหมเราก็โยนลุงมาห้องนี้ครับของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับต้องหาให้หมดนะครับลุงมาแล้วครับผมว่ารอลุงมาห้องนี้ดีกว่านะครับไปไกลเกินไอ้หนูรอลุงมาครับพอลุงมาใช่ไหมเราก็รอดมาครับอันนี้จะใช้ตรงไหนนะอันนี้จะใช้งัดไม้ตรงประตูนะครับคุณผู้ชมก็เอาอันเนี้ยอันนี้ผมจะขอเรียกว่าที่งัดประตูนะครับเพราะมันไม่มีชื่อนะครับมันไม่มีชื่อของบอกไปกัดดูดิแล้วก็โยนเลยครับโยนแล้วก็ข้ามครับมาฝั่งนี้นะครับรอลุงแกมานะครับคุณผู้ชมพอลุงมาใช่ไหมครับคราวนี้ผมขึ้นชั้น2ครับไปเอาปืนครับอันนี้จะเรียกว่าปืนนะครับปืนยิงลุงนะครับลุงแกชื่อลุงบ้าจอมล่านะเกมนี้จำไว้นะครับห้องนี้จะเดี๋ยวค่อยมาห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาปืนก่อนนะไอเวลทำเสียงอะไรดังปืนจะอยู่ในนี้ครับหยิบปืนมานะครับเสร็จแล้วเราก็รอลุงแกขึ้นมาครับรอยิงลุงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงลุงให้ใช่แตกเลยนะครับลุงถืออีโต้แต่ผมถือมีดไม่ใช่ผมถือปืนนะครับมาดิลุงมาไหมเนี่ยไม่มาจะโยนปืนก่อนนะมาดิลุงลุงถือมีดผมถือปืนน่ะมาดิลุงกล้าหรือเปล่ารอลุงมานะครับช้าจังเลยนะลุงสงสัยลุงกลัวทำไมล่ะลุงลุงตาย60วิครับรีบหาของครับเกะนี้ไม่มีอะไรชักนี่ไม่มีอะไรตรวจสำรวจเกะครับตรงนี้มีอะไรไหมชั้นบนรีบหาให้หมดก่อนเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้เกะนี้เหลืออยู่นะครับมาห้องนี้ครับห้องนี้ก็มีเหมือนกันนะเราต้องรื้อทุกอย่างเลยนะครับเพราะของสามารถอยู่ได้ทุกที่นะครับนี่โค้ดครับรหัสเอ็กต้าล็อกนะครับถ้าคนที่ไม่ได้เลือกเอ็กต้าล็อกจะไม่มีอันนี้นะครับไม่ต้องหานะครับเดี๋ยวผมจะมาห้องนี้ครับไม่ใช่ดิเอาอันนี้มาเอาโค้ดใส่ไปในตู้เซฟครับได้กุญแจแดงมานะครับพอได้กุญแจแดงมาอันนี้คือกุญแจเอ็กต้าล็อกนะครับผมเรียกกุญแจแดงว่ากุญแจเอ็กต้าล็อกนะครับเราก็จะเอามาไขห้องนี้ครับนี่ตรงนี้ที่เป็นโซ่ๆเนี่ยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้นะครับผมพูดผิดนะเสร็จแล้วลุงแกจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะครับในนี้นี่อันนี้คือกุญแจรถนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าลุงตื่นหรือยังอันนี้คือกุญแจรถนะครับอันนี้ต้องไว้ไขรถนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้หลายที่เหมือนกันลุงแกมายังของสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลื่อนถาดพิซซ่าดูนะครับบางทีกุญแจอาจจะอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะลุงกำลังขึ้นข้างบนใช่ไหมครับผมก็จะไปที่ห้องรถยนต์นะครับนี่อันนี้คือห้องรถยนต์ของเราปิดประตูให้ก่อนนะครับนี่ก็จะได้กับไม้อัดมานะครับซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับแกนนี่ก็คือแตงโมนะครับแตงโมนะอันนี้เป็นไม้อัดนะครับเสร็จแล้วนี่คือเครื่องบีบไม้อัดเราก็จะได้กับกุญแจนี้มาครับเฮ้ยๆมาเปล่าไอเวลเมื่อกี้ประตูมันบั๊กครับผมขอพาไปดูห้องนี้ก่อนครับไม่ใช่ห้องนี้นะครับเฮ้ยมีคนมาเปิดประตูนั่นไงมันอยู่นั่นยืนบึ้งๆอยู่นั่นน่ะไปมาห้องนี้มาไอ้หนูลุงบ้าห้องนี้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องอีกห้องนึงที่ผมจะแนะนำนะครับห้องนี้มันเป็นห้องเก่าๆนะก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าบางทีของสามารถมาอยู่ในชั้นนี้นะครับต้องมาดูนะอันนี้เปิดก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอลุงมาเนาะรอลุงแกมาห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเลยนะตรงนี้จะทะลุมาที่ลานจอดรถแล้วครับแล้วก็แอบดูลุงนะเดี๋ยวลุงแกจะเดินมาเดินไปยังลุงนั้นนะครับ
ลุงก็จะโง่ๆนะครับสไตล์คุณยายแกนนี่อ่ะโง่ๆเราก็เดินมาทางนี้เลยครับในเกมพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเนี่ยในเกมพวกนี้นะครับมาไหมมายังมายังยังไม่มาใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่มีผมไปแล้วนะมาเราไปเราสู่อิสรภาพนี่ครับคือเกมเราต้องมาช่วยคนนี้นะครับเขาก็น่าจะชื่อเอมิลี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเอมิเลียอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับช่วยได้แล้วสำเร็จครับนี่ก็คือการผ่านนะครับนี่มันกำลังแค้นเลยมันกำลังจะเอามีดโต้สับเราสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือการผ่านเกมของอะไรนะไซโคพาธฮันนะครับซึ่งมีชื่อเกมไทยว่าเกมคุณลุงบ้าจอมล่านะครับไปเรียกกันนะครับเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้คนไทยต้องเรียกกันแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่มาดูใหม่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้หน่อยนะครับเพราะผมอยากอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอติเรื่องนี้ก่อนนะคือเกมมันจะฝากบอกก็คือ1คือชื่ออุปกรณ์มันไม่มีชื่ออุปกรณ์เลยคือผมต้องมานั่งตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็คือตัวเกมเนี่ยบ้านของคุณลุงแกจะมืดไปหน่อยวิสัยทัศน์จะไม่ค่อยดีนะครับเกมก็ไม่มีอะไรมากนะอย่างอื่นก็ดีนะครับผมขอบอกแนะนำไป2อย่างนะครับสำหรับตัวเกมไซโคพาธฮันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับลาไปก่อนและลาจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ